กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณพระคุณเจ้าประทันที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องผู้ใฝ่หาความพาสุขและความดีงามทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะสู่เวทีการชุมนุมบริเวณสะพานชมัยมฤเชษฐ์นะรักษากระบวนการยุติธรรมทวงคืนประเทศไทยนะวันนี้มาพบกับพี่น้องนะในช่วงเวลาประมาณนะ17นาฬิกาถึง18นาฬิกานะเมื่อวานก็นะมีนะข่าวคราวต่างๆนะมีข้อมูลจากทางนะประชาชนบางท่านเนาะพี่น้องบางท่านก็เขียนจดหมายมาถึงท่านจันทร์นะแล้วก็เชื่อมโยงมาถึงนะเชื่อมโยงมาถึงผมด้วยเนาะเชิงโยงมาเห็นว่าใช้ถ้อยคำที่หยาบคายอย่างนี้เป็นต้นนะก็สำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลของใครก็ของใครก็จริงๆแล้วมันอย่างที่ท่านจันทร์พูดนะเป็นเรื่องที่มันเป็นธรรมดาเป็นความจริงของชีวิตที่จะมีทั้งคนติคนชมเป็นเรื่องธรรมดานะคนดีนะคนดีก็จะถูกคนชั่วว่าส่วนคนชั่วก็จะถูกคนดีว่า ใช่ไหมมันก็ธรรมดาเอ้ามันเป็นปกติเลยนะคนดีก็จะว่าคนชั่วนะคนชั่วก็จะว่าคนดีมันก็มีเท่านี้แหละใช่ไหมเป็นปกติของชีวิตนะขนาดพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ยังถูกว่านะถูกว่าหยาบๆด้วยนะเยอะแยะเลยนะระดับบารมีระดับพระพุทธเจ้าบารมีสูงที่สุดเลยเป็นคนดีที่ดีที่สุดบารมีที่สูงที่สุดก็ยังถูกคนว่าถูกคนว่าคนใส่ร้ายอย่างนี้เป็นต้นแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สะดุ้งสะเทือนหวั่นไหวต่อสิ่งใดๆนะและสาวกแท้ของท่านก็ไม่ได้สะดุ้งสะเทือนหวั่นไหวต่อสิ่งใดๆนะในคนมาวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเหตุผลหลักๆสัจจะหลักๆอยู่ 2-3 ประเด็นหลักๆเท่านั้นแหละนะเวลามีคนมาว่าเราเนี่ยนะพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสรู้แล้วท่านเวลามีคนมาว่าท่านเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทำยังไงในพระไตรปิฎกที่32ข้อที่300ข้อที่200เล่มที่32ข้อที่เท่าไหร่200 293 392เล่มที่เล่มที่32ข้อที่392นะพระพุทธเจ้าก็ได้ตัดเอาไว้ว่าเวลามีคนมาว่าท่านแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่นะท่านได้ตัดเอาไว้ว่าโอ้ชาติที่ท่านยังนิสัยไม่ดีท่านว่างั้นนะท่านก็ไปว่าคนนิสัยดีอย่างนี้แหละท่านว่างั้นนะชาติที่ท่านนิสัยไม่ดีท่านก็ว่าคนนิสัยดีอย่างนี้แหละตอนที่ท่านยังไม่รู้ท่านว่างั้นนะตอนที่ท่านยังโง่อยู่ยังโง่อยู่ยังชั่วอยู่ยังไม่รู้ท่านก็ไปว่าคนดีแบบนี้แหละนะเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกหรอกนะถ้าเราโดนใครว่าเราถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่จริงสมมุติว่าเราทำดีนะเราทำสิ่งที่ดีแล้วเขาก็เข้าใจว่าเราทำสิ่งที่ไม่ดีเขาว่าเราว่าไม่ดีไม่ถูกต้องนะแง่ไหนเชิงไหนก็แล้วแต่นั่นก็หมายความว่านะชาตินะที่เรานิสัยไม่ดีชาติที่เรานิสัยชั่วนะเป็นคนชั่วเป็นคนโง่เราก็ไปว่าคนดีแบบนี้แหละมาใช่ไหมมันก็ต้องรับวิบากเป็นธรรมดาก็ต้องรับวิบากแล้วรับแล้วเป็นไงรับแล้วก็หมดไปจริงๆเราได้รับนี่น้อยกว่าที่เราทำมาด้วยนะเพราะอะไรเพราะมีพลังความดีที่เราทำอยู่นี่ดันออกไปด้วยนั่นน่ะขนาดพลังความดี
ที่เราทำอยู่ณปัจจุบันนี่ผลักดันออกไปด้วยเพราะถ้าเรามั่นใจว่าปัจจุบันเราทำดีนะก็แสดงว่าน่าดีที่เราทำอยู่ณปัจจุบันน่ะผลักดันออกไปด้วยแสดงว่าร้ายที่เราทำมาไม่ดีที่เราทำมาน่ะมันมากกว่านั้นด้วยพลังความดีที่เราภาคเพียรทำอยู่ในทุกปัจจุบันนั้นก็จะมีดีส่วนหนึ่งที่ออกฤทธิ์ที่ผลักดันร้ายนั้นออกไปเพราะฉะนั้นร้ายนั้นก็จึงเบากว่าที่เราทำมาเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าร้ายที่เราได้รับเช่นคำด่าคำว่าที่มันไม่ถูกต้องณปัจจุบันนั้นก็แสดงว่ามันเป็นร้ายที่เราได้รับนั้นหรือสิ่งไม่ดีคำด่าคำว่านั้นเราได้รับน้อยกว่าที่เราทำมานอกจากได้รับน้อยกว่าแล้วเป็นไงพอได้รับน้อยกว่าแล้วก็ยังรับแล้วก็หมดไปด้วยนะไม่ใช่ว่าจะเหลืออยู่นะรับเท่าไหร่ก็หมดไปเท่าที่เรารับนั่นแหละนะรับแล้วก็หมดไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดานะเพราะว่ามันเกิดเท่าไหร่มันก็ดับไปที่เท่าที่มันเกิดนั่นแหละนะดังนั้นก็มีแต่ประโยชน์เกิดขึ้นกับเราเท่านั้นเองรายที่ได้รับก็น้อยกว่าที่เราทำมาด้วยรับแล้วก็หมดไปด้วยนะเราก็ได้โชคดีขึ้นเพราะว่ามันก็รายนั้นหมดไปก็ไม่มีรายมาทำรายเราอีกนะในส่วนที่รับที่หมดไปในส่วนที่ยังไม่หมดเขาก็ต้องรับไปก็ไม่มีปัญหาส่วนที่ยังไม่หมดก็รับต่อไปส่วนที่หมดแล้วก็หมดแล้วก็หมดไปเรื่อยๆส่วนที่หมดก็มาทำรายเราไม่ได้มาทำไม่ดีกับเราไม่ได้แล้วก็สบายนะเราก็ได้รับประโยชน์และที่สำคัญก็คือว่าเราปฏิบัติอริยสัจ4ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่4ข้อที่14ท่านก็ตรัสเอาไว้ว่าถ้าเราจะดับทุกข์นี่นะเราจะดับทุกข์อริยสัจ4คือวิธีดับทุกข์เรียนรู้ทุกข์เหตุแห่งทุกข์สภาพดับทุกข์วิธีดับทุกข์ทุกข์ก็คือทุกข์ใจถ้าเรามีความทุกข์ใจเวลาคนว่าเราเวลามีคนว่าเราแล้วเราก็ทุกข์ใจเนี่ยเราก็ตรวจสอบเหตุของมันท่านว่างั้นเหตุมันคือเรามีตัณหาความอยากอยากอะไรเราอยากได้สุขใจที่คนไม่ว่าเราจึงทุกข์ใจที่มีคนว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าวิธีแก้ก็เลิกอยากซะท่านว่างั้นนะสภาพนิโรธสภาพดับทุกข์ก็เลิกอยากซะเราก็ไม่ต้องไปอยากได้สุขใจที่เขาไม่ว่าเราเราก็จะไม่มีทุกข์ใจนะที่เขาว่าเราชีวิตที่ไม่ทุกข์นั่นแหละคือชีวิตที่สุขที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เราก็สุขสบายใจไร้กังวลนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสภาพนิโรธนั้นตัณหาความอยากได้สุขใจในเรื่องใดก็แล้วแต่ดับโดยไม่เหลือต้องดับเลยด้วยมรรคข้อปฏิบัติคือวิราคะวิราคะก็คือการละนายคลายจากราคะราคะก็คือสุขใจชอบใจที่ได้สมใจในเรื่องใดก็แล้วแต่ไม่ใช่แต่เรื่องเพศในทุกเรื่องนะสุขใจชอบใจไม่ว่าในเรื่องใดๆก็แล้วแต่นะมันทำให้เกิดทุกข์ใจไม่ชอบใจถ้าไม่ได้สิ่งนั้นแล้วก็ทำให้เกิดทุกข์กายเรื่องรายสืบเนื่องต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็เลิกอยากได้สุขใจชอบใจในเรื่องนั้นซะซึ่งสุขใจชอบใจนั้นมันเป็นเรื่องหลอกสุขใจชอบใจเนี่ยนะทุกข์ใจไม่ชอบใจก็เหมือนกันมันเป็นสุขาลิกะพระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎกเล่มที่4ข้อที่13ธรรมจักกัปปวัตตนสูตรว่ามันเป็นสุขาลิกะสุขะก็คือสุขนั่นแหละสุขใจที่ได้ดั่งใจนั่นแหละอลิกะแปลว่าลวงแปลว่าหลอกมันไม่จริงมันไม่เที่ยงมันไม่มีจริงแล้วมันก็เป็นทุกข์ถ้าเราไปหลงอยากได้อยากเป็นอยากมีมันก็เป็นทุกข์ถ้าเราไม่ต้องอยากได้มันเราก็ไม่ทุกข์ไม่ต้องอยากได้สุขหลอกสุขที่ไม่เที่ยงไม่มีจริงสุขที่เป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่มีจริงแวบเดียวหมดไปแล้วก็เป็นทุกข์นั่นเรียกว่าสุขาลิกะหรือสุขใจที่ได้ดั่งใจถ้าเราไม่ต้องไปอยากได้สุขใจที่ได้ดั่งใจเราก็จะไม่มีทุกข์ใจที่ไม่ได้ดั่งใจพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นเมื่อไม่มีทุกข์ท่านก็ตรัสว่าสุขที่สุดแล้วในพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่24 33และ59พระพุทธเจ้าตรัสว่าละเหตุทุกข์ได้เป็นสุขในที่ทั้งปวงละทุกข์ทั้งปวงได้เป็นความสุขเพราะฉะนั้นความสุขจะเกิดจากการที่เราละทุกข์ไ
ถ้าเราไม่มีทุกข์เราก็เป็นสุขแล้วนะเรายินดีที่ไม่ทุกข์นั่นแหละสุขที่สุดในโลกพระพุทธเจ้าตรัสว่ายินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงเราก็ยินดีที่เราไม่ทุกข์เราก็สุขที่สุดในโลกแล้วเราดับไปที่เหตุของมันเลยดับไปที่เหตุของมันเลยเหตุมันก็คือนะสุขใจที่ได้ดั่งใจนะที่เขาไม่ว่าเราใช่ไหมในประเด็นนี้นะเราก็ไม่มีทุกข์ใจที่ไม่ได้ดั่งใจเพราะเราไม่ได้ไปอยากได้สุขใจที่ได้ดั่งใจในเรื่องใดก็แล้วแต่เราจะไม่มีทุกข์ใจที่ไม่ได้ดั่งใจในเรื่องนั้นนะชีวิตที่ไม่ทุกข์จึงเป็นชีวิตที่สุขที่สุดในโลกยินดีที่ไม่ทุกข์ก็สุขที่สุดในโลกนี่เรียกว่านิโรธสภาพดับทุกข์นะสุขที่สุดในโลกเป็นอย่างนี้เป็นสุขโลกุตระไม่ใช่สุขโลกียะนะเราดับทุกข์ทั้งสองด้านเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าคนอยากได้ความสุขตลอดกาลนานนี่ท่านตรัสกับพระเจ้าประเสนที่โกศลในปฏิปิฎกที่13ข้อที่577เนี่ยถ้าอยากได้สุขตลอดกาลนานนั้นให้ปฏิบัติอริยสัจ4ให้ใช้ปัญญาที่เป็นอริยสัจ4ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเกิดหรือจะดับก็แปลว่าไม่ว่าสิ่งนั้นจะเกิดหรือจะดับนั้นเราไม่ต้องไปอยากได้สุขใจที่ได้ดั่งใจไม่ว่าสิ่งนั้นจะเกิดหรือจะดับเราก็จะไม่มีทุกข์ใจที่ไม่ได้ดั่งใจไม่มีทุกข์กายไม่มีเรื่องร้ายจากเหตุนั้นสืบเนื่องต่อไปนะไม่ว่ามันจะเกิดหรือมันจะดับนี่เรียกว่าการดับทุกข์อย่างถูกต้องพระพุทธเจ้าก็ตรัสอย่างนั้นชีวิตจะได้ความสุขตลอดกาลนานดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ต้องไปอยากได้สุขใจที่ได้ดั่งใจนะที่เขาไม่ว่าเราเราก็จะไม่มีทุกข์ใจที่ไม่ได้ดั่งใจนะที่เขาว่าเราถ้าเราไม่มีสุขใจที่ได้ดั่งใจที่เขาว่าเราเราก็จะไม่มีทุกข์ใจที่ไม่ได้ดั่งใจที่เขาไม่ว่าเราสรุปแล้วไม่ว่าเขาจะว่าเราหรือไม่ว่าเราเราก็ไม่ต้องไปมีสุขใจที่ได้ดั่งใจทั้งสองด้านนั่นแหละด้านเกิดด้านดับเราก็จะไม่มีทุกข์ใจนะที่ไม่ได้ดั่งใจไม่ว่าเขาจะว่าเราหรือไม่ว่าเราไม่ว่าสิ่งนั้นจะเกิดหรือจะดับไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดหรือจะดับเราก็จะไม่มีทุกข์ใจก็ยินดีที่ไม่ทุกข์ก็สุขที่สุดแล้วชีวิตก็สุขสบายใจไร้กังวลที่เหลือถ้ายังมีชีวิตอยู่เราก็ไม่ทำสิ่งที่ชั่วเราก็ทำสิ่งที่ดีต่อไปเราทำสิ่งที่ดีต่อไปทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติด้วยจิตใจที่ผ่องใสก็ทำแต่สิ่งที่ดีด้วยจิตใจที่เป็นสุขละชั่วด้วยใจที่เป็นสุขทำดีด้วยใจที่เป็นสุขต่อไปเท่านั้นเองนะรู้สิ่งควรไม่ควรเท่านั้นแล้วเราก็มีปัญญาด้วยนะถ้าคนเขาว่าเราถ้ามันจริงเป็นไงจริงก็ขอบคุณเขาสิใช่ไหมถ้ามันจริงก็เอามาแก้ไขตัวเองใช่ไหมเอามาภาคเพียรแก้ไขตัวเองแต่ถ้ามันไม่จริงล่ะไม่จริงก็เอามาทำประโยชน์ให้ได้เอามาล้างใจไม่จริงก็เอามาล้างใจเอามาล้างวิบากเอามาล้างใจคือไม่ต้องมีทุกข์ใจนะล้างสุขทุกข์หลอกออกไปก็ได้สุขแท้ไม่ทุกข์สุขสบายใจไร้กังวลอย่างนี้เป็นต้นเราก็สุขสบายใจไร้กังวลนะแล้วก็ได้ชดใช้วิบากด้วยวิบากก็หมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆนะอย่างนี้เป็นต้นวิบากก็หมดไปเรื่อยๆเท่านั้นเองนะหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆนะรับเท่าไหร่ก็หมดเท่าที่เรารับและที่สำคัญเราก็ยิ่งทำดียิ่งขึ้นไปอีกอุ้ยเขายิ่งว่าเรายิ่งทำดียิ่งขึ้นไปอีกนะพ่อครูสอนไว้ว่าทำดียังไม่ได้ดีเพราะทำดียังไม่มากพอโอ้ถ้าเราทำดีแล้วเขายังว่าเราอยู่อีกแปลว่าเราทำดียังไม่มากพออู้ทำมันก็ไปอีกยินดีทำดีก็ไปอีกยินดีทำดีก็ไปอีกยินดีทำดีก็ไปอีกโอ้ใช่ไหมยินดีต้านสิ่งที่ชั่วเข้าไปยินดีส่งเสริมสิ่งที่ดีเข้าไปด้วยจิตใจที่ผ่องใสอีกถึงวันหนึ่งวิบากร้ายเราก็หมดเท่านั้นเองวิบากร้ายก็จะหมดไปเท่านั้นไม่มีอะไรนะเราก็สุขสบายใจไร้กังวลนะและจริงๆแล้วคนที่ทำไม่ดีกับเราเนี่ยนะหรือว่าเขาเข้าใจผิดนี่นะเขาฟังเราไปเรื่อยๆเนี่ยนะอย่างน้อยเขาก็บันทึกไว้ในใจเขาแล้วว่าเขาเห็นว่าเราผิดแต่เขาเห็นว่าเขาถูกเขาบันทึกไว้แล้วในใจเขาในสัญญาในความจำเขาก็บันทึกไว้เรียบร้อยแล้วเขาเห็นว่าข้อมูลที่เราสื่อสารออกไปพฤติกรรมของเราข้อมูลที่เราสื่อสารออกไปนั้นมันผิด
เขาบันทึกไว้แล้วนะแล้วเขาเห็นว่าแบบเขาถูกแบบที่เขาคิดเนี่ยมันถูกเมื่อเขาบันทึกไว้แล้วถึงวันหนึ่งนะมันจะส่งผลสิ่งที่เขาคิดน่ะมันก็จะส่งผลถึงวันหนึ่งเขาจะเอาไปใช้ประโยชน์วันที่เขาทุกข์วันที่เขาทุกข์วันที่เขาชดใช้วิบากเบาบางเขาก็จะรู้ว่าความคิดของเขานั้นมันผิดความคิดของเรานั้นมันถูกแล้วสุดท้ายเขาจะเอาความคิดของเราไปใช้เหมือนกับพระเทวทัตพระเทวทัตนี่ก็บันทึกสิ่งที่พระพุทธเจ้าและสาวกแท้ของท่านทำเอาไว้นะทำเอาไว้เปิดเผยเอาไว้สอนเอาไว้ทำเอาไว้เทวทัตก็บันทึกนะว่าพระพุทธเจ้านี่เห็นว่าดีแต่เขาเห็นว่าไม่ดีพระพุทธเจ้าและสาวกเห็นว่าดีสิ่งที่ท่านทำอ่ะสิ่งที่ท่านเปิดเผยออกไปสื่อสารออกไปเป็นสิ่งที่ดีบันทึกไว้แล้วแต่เทวทัตเห็นว่าไม่ดีเทวทัตเห็นว่าแบบเทวทัตดีก็บันทึกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงวันหนึ่งวิบากร้ายของเทวทัตก็ส่งผลแผ่นดินสูบพอแผ่นดินสูบทุกแสนสาหัสใช้วิบากชุดหนึ่งเบาบางไปพลังชีวิตพระเทวทัตจึงเอาข้อมูลดีๆที่พระพุทธเจ้าทำไว้ให้ดูนั้นมาใช้ได้ก็เอามาใช้นะขอเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเห็นไหมสุดท้ายก็ตั้งจิตปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเห็นไหมว่านะด้วยการได้บันทึกข้อมูลดีๆเอาไว้ข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลที่ดีๆเอาไว้แม้ว่าตอนนั้นจะเข้าใจผิดว่ามันไม่ดีตอนนั้นจะเข้าใจผิดว่ามันไม่ดีก็ตามถึงวันหนึ่งเมื่อเขาใช้วิบากเบาบางเขาจะเอาข้อมูลดีๆนั้นออกมาใช้ได้และปฏิบัติสู่ความดีงามสู่ความพ้นทุกข์ได้นี่คือสัจจะที่ลึกซึ้งนะด้วยสำนึกอย่างสุดซึ้งของพระเทวทัตพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าพระเทวทัตจะได้บำเพ็ญเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในภายภาคหน้าหลังจากใช้เวรกรรมแสนสาหัสในนรกชั่วกับชั่วกันนะนี่เป็นสัจจะอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะคนที่เขาว่าเราเนี่ยก็อย่างน้อยเขาก็บันทึกเอาไว้แล้วว่าเราเห็นว่าดีแต่เขาเห็นว่าไม่ดีใช่ไหมเขาก็บันทึกไว้ในใจเขาแล้วนะแปลว่านะเราได้ช่วยเขาเรียบร้อยแล้ว เขาได้รับประโยชน์จากเราเรียบร้อยแล้วเราได้ให้ข้อมูลที่เรามีความเห็นว่าดีให้กับเขาไปเรียบร้อยแล้วแต่เขาเห็นว่าไม่ดีเท่านั้นเองนะแต่เราได้ช่วยเขาเรียบร้อยแล้วได้เขาได้รับประโยชน์แล้ววันที่เขาทุกข์เกินทนถ้าสิ่งที่เราทำมันดีจริงวันที่เขาทุกข์เกินทนเขาจะเอาสิ่งนั้นไปใช้ประโยชน์การที่เขาได้ชดใช้วิบากเบาบางแล้วเขาก็จะเอาสิ่งดีๆที่เราทำไว้นั้นไปใช้ประโยชน์เขาก็จะได้รับประโยชน์สุขในที่สุดนี่เป็นสัจจะอย่างนั้นแต่ว่าในระหว่างที่เขาเข้าใจผิดนั้นเขาจะได้รับวิบากร้ายถ้าสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่ดีจริงแล้วเขามาว่าสิ่งดีที่เราทำหรือใครทำก็แล้วแต่เขาจะได้รับวิบากร้ายก่อนจนวิบากร้ายนั้นเบาบางแล้วเขาจึงจะเอาข้อมูลดีๆมาใช้ได้นี่ก็เป็นสัจจะอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปห่วงกังวลอะไรนะแล้วคำด่าของคนเนี่ยมันจะมีอะไรมากมายมันไม่ได้มากหรอกคำด่าว่าของคนถ้าภาษาไทยก็มีกอไก่ถึงฮอนกฮูกด่าได้แค่นี้แหละไม่กว่านี้หรอกถ้าภาษาอังกฤษก็เอถึงแซดด่าได้แค่นี้แหละก็ไม่เห็นเขาจะด่าได้มากกว่านี้นะใครก็ด่าได้เท่านี้แหละหรือจะคิดคำด่าได้มากกว่านี้ก็คิดไปอยากคิดก็คิดไปนะถ้าภาษาไทยก็กอไก่ถึงฮอนังฮูกเนี่ยคนไทยด่ากันภาษาอังกฤษก็เอถึงแซดจะไปคิดด่าภาษาอื่นด้วยก็แล้วแต่ไม่มีปัญหามันก็มีแค่ภาษาเท่านั้นแหละใช่ไหมมีกี่ภาษาก็ด่าได้เท่าที่ภาษาที่มีแค่นั้นเองนะไม่มีปัญหาหรอกนะคำด่าของใครก็ทำให้หยุดยั้งความดีของเราไม่ได้หรอกนะคำด่าของใครก็ไม่สามารถทำให้เราทุกข์ได้เพราะเราอยู่เหนือคำด่าเราเป็นคนที่อยู่เหนือคำด่าเขาทำให้เราทุกข์ไม่ได้เรามีแต่สุขสบายใจไร้กังวลเท่านั้นเพราะเรายินดีที่เราไม่สุขไม่ทุกข์นะเรายินดีที่ไม่ทุกข์เราสุขที่สุดทำให้เราทุกข์ไม่ได้หรอกนะเราเป็นลูกหลานพระพุทธเจ้าที่พัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองมาจนไม่ได้ทุกข์และไม่ได้โกรธเกลียดเขาด้วยไม่ทุกข์ด้วยไม่โกรธเกลียดเขาด้วยนะไม่มีแต่เมตตาอุเบกขาเท่านั้นนะมีแต่เข้าใจเขา
ข้าใจเห็นใจแล้วก็ช่วยเหลือเขาเมตตาอุเบกขาเท่าที่เราจะทำได้ช่วยให้ข้อมูลเท่าที่เราจะให้ได้ส่วนเขาจะเข้าใจชาตินี้ชาติไหนก็แล้วแต่เขาแหละนะเขาใช้วิบากเบาบางเขาจะเข้าใจได้นะเท่านั้นเองนะไม่ได้โกรธเกลียดแล้วไม่ได้มีทุกข์อะไรนะเรามีแต่สุขสบายใจไร้กังวลและจิตเราก็ยังมุ่งมั่นอยู่ในคุณงามความดีไม่หวั่นไหวนะทำดีด้วยจิตใจที่ก้าวกล้าอาจหาญร่าเริงเบิกบานแจ่มใสสุขสบายใจไร้กังวลนะไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดๆถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีจริงเป็นประโยชน์จริงเราก็มุ่งมั่นทำสิ่งที่ดีนั้นต่อไปนะด้วยใจไร้ทุกข์นะด้วยความสุขสบายใจไร้กังวลนะจริงๆแล้วโอ้มันคำด่าของคนเนี่ยมันแต่ละคนน่ะต้องได้รับทั้งคำชมคำด่าทั้งนั้นน่ะไม่ว่าคนดีคนชั่วนะมันเป็นธรรมดานะเป็นธรรมดาเลยจะได้เยอะแค่ไหนคำชมคำด่าเยอะแค่ไหนก็แล้วแต่เหตุปัจจัยในคราวนั้นนะเป็นธรรมดาโจรยังได้รับคำชมเลยใช่ไหมเพราะว่าพวกลูกน้องโจรด้วยกันก็ชมกันโจรด้วยกันก็ชมกันใช่ไหมคนดีก็ได้รับคำชมคนดีเขาก็ชมกันนะในสิ่งที่ดีโจรก็ชมกันในสิ่งที่นะเขาเห็นว่าควรชมกันใช่ไหมโจรก็ได้รับคำชมเหมือนกันนั่นแหละคนดีก็ได้รับคำชมเหมือนกันคนดีก็ได้รับคำด่าเหมือนกันนะโจรก็ได้รับคำด่าเหมือนกันนะโดยเฉพาะคนดีก็ได้รับคำด่าว่าจากคนชั่วคนชั่วก็ได้รับคำด่าว่าจากคนดีใช่ไหมปกติเป็นธรรมดาน่ะก็เราธรรมะสู่กันฟังนะเราก็สุขสบายใจไร้กังวลถ้าเรามีธรรมะนะ ก็ดีเหมือนกันแหละนะมีคนด่าก็เวรกรรมจะได้หมดไป จะได้โชคดีขึ้น เราก็ได้ตรวจสอบใจของเราว่าสอบผ่านไหมใช่ไหมทุกไหมสอบผ่านไหมนะถ้าสอบผ่านก็จบนะสอบไม่ผ่านก็สอบต่อไปใช่ไหมเรียนรู้ต่อไปสอบต่อไปสอบไม่ผ่านก็สอบต่อไป ก็พัฒนาตัวเองต่อไปพัฒนาจิตวิญญาณต่อไปนะโอ้วันนี้เนี่ยตั้งใจจะ อธิบายจริงๆตั้งใจจะอธิบาย2ประเด็นนะนะประเด็นหนึ่งก็เป็นอปาริหานิยธรรมธรรมที่พาเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ให้ครบ7ข้อนะอธิบายไปแล้ว3ข้อมีคนทวงว่าอาจารย์เหลืออีก4เหลืออีก4นะพี่น้องประชาชนมาทวงบอกว่าฟังอยู่แล้วอธิบาย3ข้อจากวันนั้นยังไม่อธิบายอีกเลยว่างั้นอธิบายไป3ข้อ4ข้อที่เหลือยังไม่อธิบายอีกเลยว่างั้นมาทวงก็เลยบอกเดี๋ยวได้จังหวะเดี๋ยวจะอธิบายนะกับทนายนกเขาก็ได้นะหารือนะได้แสดงความคิดเห็นว่าเออนะไหววานว่ายังไงนี่นะช่วยอธิบายการชุมนุมของเราหน่อยนะว่าการชุมนุมของเรานั้นเป็นแบบอริยะและอมตะเหมือนกันนะอยากจะให้ช่วยกันอธิบายหน่อยนะว่าการชุมนุมที่เรากำลังทำอยู่นี้ที่บริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐ์นี่นะเป็นแบบอริยะและเป็นอมตะนะแล้วก็มีเรื่องโอ้ตอนนี้ก็มีเรื่องด่วนเรื่องคาสิโนอีกเราพูดเรื่องอริยะแล้วก็อมตะกันสักนิดหนึ่งนะการชุมนุมของเราเนี่ยพูดประเด็นนี้ก่อนแล้วค่อยขยายรายละเอียดต่างๆนะการชุมนุมที่เราทำอยู่บริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐ์เนี่ยนะการชุมนุมที่มาต้านสิ่งที่ไม่ดีมาส่งเสริมสิ่งที่ดีด้วยหลักการสงบสันติอหิงสาซื่อสัตย์บริสุทธิ์คมลึกแม่นประเด็นนะแล้วก็ใช้ยุทธศาสตร์ยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากมากหมดหมดนะนี่คือยุทธศาสตร์ที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ที่
ป็นยุทธศาสตร์ที่เป็นอริยะและเป็นอมตะที่เราใช้อยู่นะในการต้านสิ่งที่ไม่ดีส่งเสริมสิ่งที่ดีด้วยจิตใจที่ผ่องใสด้วยจิตใจที่เป็นสุขนะเป็นอริยะและเป็นอมตะนะอาจารย์คงพูดโดยย่อก่อนแล้วค่อยขยายรายละเอียดนะคำว่าเป็นอริยะเนี่ยอริยะคืออริยสัจสี่ที่เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนในการกำจัดความอยากกำจัดกิเลสตัณหาความอยากอยากได้สุขใจชอบใจในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะอย่างนี้เป็นต้นพอไม่ได้ก็ทุกข์ใจไม่ชอบใจและถูกอำนาจของความอยากนี่ครอบงำจนโอ้ทำชั่วได้ทุกเรื่องเลยนะเพราะการชุมนุมของเราจึงเป็นการกำจัดความอยากในสุขใจชอบใจทุกข์ใจไม่ชอบใจนะออกไปกำจัดสุขใจชอบใจที่ทำให้เกิดทุกข์ใจไม่ชอบใจที่ทำให้เกิดทุกข์กายเรื่องร้ายความชั่วร้ายต่างๆออกไปกำจัดกิเลสตัณหาความอยากออกไปเป็นลำดับลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการชุมนุมที่ปราศจากกิเลสตัณหาในระดับหยาบระดับเลวร้ายมากๆที่นักการเมืองชั่วๆทำกันอยู่คือการแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆจากการเมืองนักการเมืองชั่วๆนี่เขาแสวงหาผลประโยชน์ทางโลกนี่เยอะแยะไปหมดลาภยศสรรเสริญต่างๆนะหลายสิ่งหลายอย่างเขาใช้องค์ประกอบของการเมืองเนี่ยไปแสวงหาผลประโยชน์เข้าส่วนตัวของตัวเองของครอบครัวของหมู่กลุ่มของตัวเองเขาใช้นะงานการเมืองเป็นเครื่องมือนะในการสะสมกิเลสเขานั่นแหละทำให้สมใจอยากของเขาแม้ใครจะเดือดร้อนแค่ไหนอย่างไรมันจะผิดกฎหมายผิดกฎศีลธรรมแค่ไหนอย่างไรมันจะชั่วร้ายเลวร้ายแค่ไหนอย่างไรเขาก็ทำเพราะเขามีอำนาจของกิเลสในครอบงำใจเขาอยู่นะอำนาจของกิเลสครอบงำจิตใจเขาอยู่เขาจึงใช้อำนาจหน้าที่บทบาทของทางการเมืองนั้นนะสนองกิเลสของเขาสนองความโลภโกรธหลงของเขาอย่างนี้เป็นต้นนะโดยเฉพาะความโลภโกรธหลงหยาบๆนะเช่นแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆแสวงหาอำนาจแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆซึ่งผู้ที่มาชุมนุมนะในบริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐ์ที่เราร่วมชุมนุมกันอยู่เนี่ยนะจิตใจนั้นบริสุทธิ์จากกิเลสเหล่านั้นเราไม่ได้ไปอยากแสวงหาอำนาจมาเพื่อตัวเราของเรานะเพื่อครอบครัวของเราหรือเพื่อหมู่กลุ่มของเราไม่ได้ไปแสวงหาผลประโยชน์ทั้งโลกนะไม่ได้ไปแสวงหาผลประโยชน์ทั้งโลกนะส่วนอำนาจสิทธิหน้าที่ใดๆจะได้ไม่ได้เราก็ไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเรามาทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเท่านั้นแต่ละคนมาเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ได้ไปแย่งชิงผลประโยชน์ต่างๆนะนี่จึงคือความบริสุทธิ์ท่านใดทำได้เท่าใดเท่าใดก็มีความบริสุทธิ์ใจเท่านั้นเท่านั้นนี่คือความบริสุทธิ์จากกิเลสเป็นการกระทำที่ปัสจากเป็นการกระทำที่ปัสจากกิเลสหยาบๆเหล่านั้นไปเป็นลำดับแล้วแต่ท่านใดจะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าใดก็จะมีความเป็นอริยธรรมเท่านั้นเท่านั้นนี่คือความเป็นอริยะความประเสริฐนะเราไม่ได้มาทำเพื่อที่จะมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างนี้เป็นต้นนะนี่แหละคือความเป็นอริยะเป็นความบริสุทธิ์ของการชุมนุมในครั้งนี้นะนี่เป็นประเด็นที่หนึ่งส่วนท่านใดมีความรู้ความสามารถมีสติปัญญาที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นก็จะสามารถกำจัดกิเลสอื่นๆนะสุขใจชอบใจทุกข์ใจไม่ชอบใจนะในแง่เชิงต่างๆนะที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นไปเป็นลำดับลำดับก็จะเพิ่มความเป็นอริยะมากขึ้นไปเป็นลำดับลำดับนะซึ่งพี่น้องก็จะได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนปฏิบัติกันไปเป็นลำดับลำดับแต่ส่วนใหญ่แล้วเท่าที่ได้สัมผัสพี่น้องเราที่มาร่วมชุมนุมกันรวมทั้งพี่น้องที่สนับสนุนอยู่ทางบ้านนะไม่ว่าช่วยเชียร์ช่วยแชร์ช่วยสนับสนุนช่วยนะทำหน้าที่ที่ดีงามต่อตนเองต่อครอบครัวต่อสังคมประเทศชาติอยู่ทางบ้านนั้น
ดยภาพรวมเท่าที่เราได้สัมผัสก็เป็นผู้ที่มีอริยธรรมคือไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวนะจากงานการเมืองนี่แหละคือความบริสุทธิ์ที่น่าเคารพนี่คือความเป็นอริยธรรมซึ่งมันก็ไม่เหมือนกับคนที่เขาต่อสู้ทางการเมืองเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ส่วนตัวไม่เหมือนสัมผัสได้ไม่เหมือนนะแต่ละคนก็เสียสละกันนะเราสัมผัสสิ่งนี้ได้นะอย่างนี้เป็นต้นนี่คือความเป็นอริยธรรมเป็นความประเสริฐนะและความเป็นอริยะเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าผู้ใดเพ่งโทษอริยะคิดพูดทำไม่ดีที่มันมีผลกระทบต่อผู้ที่มีอริยธรรมยิ่งผู้มีอริยธรรมรวมกันมากเท่าใดเท่าใดก็จะมีวิบากร้ายรุนแรงมากเท่านั้นเท่านั้นนะจะมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตเยอะแยะไปหมดพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นเนี่ยนั่นเชิงนี้เนี่ยนั่นเชิงนี้นั่นแหละเป็นวิบาก11ประการของการนะกล่าวร้ายอริยะคิดพูดทำไม่ดีต่ออริยะดังนั้นเนี่ยการที่เพิ่มความเป็นอริยธรรมในประเด็นต่างๆเพิ่มขึ้นไปละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นไปอีกเนี่ยยิ่งนะจะทำให้เป็นพลังที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการต้านสิ่งเลวร้ายส่งเสริมสิ่งที่ดีและทำให้ผู้ที่ทำไม่ดีต่างๆนั้นน่ะพินาศชิบหายไปเร็วพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นก็พินาศชิบหายไปเร็วน่ะได้รับความเดือดร้อนพินาศชิบหายไปเร็วซึ่งเราไม่ได้ชิงชังรังเกียจเขาแต่เราก็รู้สัจจะยินดีที่รู้สัจจะว่ามันจะเป็นเช่นนั้นซึ่งคนชั่วพินาศชิบหายไปเร็วเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแหละเพราะเขาจะทำชั่วต่อไม่ได้มันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเองเพราะเขาก็จะไม่ได้ทำชั่วได้มากเขาจะทำชั่วได้ไม่มากเพราะเขาจะพินาศชิบหายไปน่าจะถูกสกัดจะถูกพินาศชิบหายไปด้วยสิ่งต่างๆด้วยวิบากร้ายต่างๆที่เขาทำนั่นแหละวิบากร้ายที่เขาทำแล้วมันกระทบกับคนที่มีอริยธรรมเนี่ยจะทำให้เขาพินาศชิบหายไปได้เร็วเมื่อเขาพินาศชิบหายไปได้เร็วเขาก็ทำชั่วไม่ได้ทำชั่วได้น้อยหรือทำชั่วไม่ได้ทำให้สังคมเดือดร้อนน้อยและตัวเขาเองก็ไม่ได้สั่งสมวิบากร้ายที่มากพอไม่ได้สั่งสมวิบากร้ายที่มากไปก่อนนั้นเขาก็ไม่ต้องรับวิบากร้ายที่มากไปก่อนนั้นนะแค่ร้ายที่ทำมามันก็มากเกินมากโอ้มากเกินไปจนทรมานมากแล้วมันก็ไม่ควรที่จะต้องมีวิบากร้ายที่มากไปก่อนนั้นอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราช่วยเขาได้วิธีช่วยเขาก็เพิ่มอริยธรรมของเราขึ้นไปให้มากให้มากให้มากนะกำจัดสุขทุกข์หลอกสุขใจที่ได้ดั่งใจทุกข์ใจที่ไม่ได้ดั่งใจออกไปในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องตั้งแต่เรื่องเลวร้ายไปจนถึงเรื่องดีแล้วเราก็ยินดีในการละสิ่งที่ไม่ดียินดีในการทำสิ่งที่ดีที่ทำได้ด้วยจิตใจที่ผ่องใสนะด้วยความยินดีพอใจสุขใจอย่างนี้เป็นต้นนะนั่นแหละเป็นพลังที่เป็นประโยชน์ที่สุดต่อเราและทุกๆชีวิตนะนี่คือความเป็นอริยธรรมแล้วอริยธรรมที่เราทำนั้นเป็นอมตะธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราทำแบบร่วมแรงร่วมใจกันร่วมไม้ร่วมมือกันนะจะเป็นอมตะหมายความว่านะความเป็นอมตะนั้นหมายความว่าวิธีการนี้สามารถใช้ได้ตลอดกาลนานจะเอามาใช้ตอนไหนก็ได้นะกลุ่มใดที่เอามาใช้อย่างถูกต้องถูกตรงตามธรรมก็จะสามารถเกิดความเจริญได้เช่นเดียวกันยับยั้งสิ่งเลวร้ายได้แล้วก็เกิดความเจริญได้เช่นเดียวกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมวลชนคนดีนั้นมาสานพลังกันนะมวลชนคนดีนั้นมาสานพลังกันนะต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีส่งเสริมสิ่งที่ดีทั้งในตัวเองและในผู้อื่นมาหยุดชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสทั้งต่อตัวเราเองและต่อผู้อื่นคนดีสานพลังกันมากเท่าใดเท่าใดก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นเท่านั้นนี่คือจุดที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอปริหานิยธรรมธรรมที่พาเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกคำว่าไม่มีเสื่อมนั่นแหละถ้าปฏิบัติก็จะไม่มีเสื่อมเลยนะแปลว่าเป็นอมตะเป็นธรรมะที่เป็นอมตะใช้ได้ตลอดกาลนานนะใช้ได้ตลอดกาลนานเลยวิธีการนี้นะสันติอหิงสาอโหสินะ
สงบสันติอหิงสาอหิงสาคือไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนชีวิตใดๆนะสงบสันติอหิงสาซื่อสัตย์บริสุทธิ์นี่แหละคำว่าซื่อสัตย์บริสุทธิ์นี่แหละคือความเป็นอริยธรรมเราบริสุทธิ์จากกิเลสเป็นลำดับลำดับตั้งแต่หยาบไปจนถึงละเอียดไปเป็นลำดับนะคมลึกแม่นประเด็นก็ใช้ปัญญาสื่อสารออกไปใช้ปัญญาปฏิบัติตัวอย่างที่ดีที่ถูกต้องปฏิบัติละนะละบาปบำเพ็ญกุศลทำใจให้ผ่องใสนะลดละเลิกสิ่งชั่วสิ่งที่ไม่ดีนะในตัวเองและในผู้อื่นหาวิธีทุกวิธีแหละที่เราจะลดละเลิกสิ่งชั่วในตัวเองและผู้อื่นแล้วก็ทำดีได้จิตใจที่ผ่องใสนะอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆสานพลังกันทำนะเป็นอริยธรรมที่เป็นอมตะใช้ตอนใดก็เป็นประโยชน์ตอนนั้นเลยนะเป็นอมตะที่ประเสริฐที่สุดเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านตอนท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็ใช้วิธีการนี้แหละในการนะหยุดชั่วในตัวเองและผู้อื่นนะแล้วก็ทำดีที่ทำได้นะส่งเสริมการทำดีที่ทำได้ต่อตนเองและผู้อื่นแล้วก็ทำด้วยจิตใจที่ผ่องใสโดยการสานพลังกับหมู่มิตรดีทำนะนี่เป็นวิธีการที่ใช้ได้ตลอดกาลนานนะเป็นอมตะนะแม้เราจะชุมนุมต่อหรือว่าหยุดการชุมนุมไปนะผู้ใดเอาวิธีการนี้มาใช้ก็เจริญไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราจะกลับมาใช้อีกก็เจริญใครมาใช้ก็เจริญทั้งนั้นใครมาใช้วิธีการนี้เจริญทั้งนั้นนะเป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อผู้อื่นทั้งนั้นเลยนี่คือความเป็นอมตะนะทีนี้ก่อนที่จะได้อธิบายอปริหานิยธรรมกันต่อไปในรายละเอียดในมหาปรินิพพานสูตรนะถ้ามีเวลาเหลือถ้าไม่เหลือก็วันหน้าค่อยว่ากันต่อ นะเอาหลักๆไปประมาณนี้ก่อนนะอธิบายไปประมาณนี้ก่อนโอ้ยังต้องขยายการชุมนุมที่เป็นอริยะและอมตะนี่ต่อไปอีกที่เราจะขยายเหลี่ยมนั้นมุมนี้ออกไปให้พี่น้องได้เข้าใจชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วก็มารวมกันปฏิบัตินะทีนี้มันมีภารกิจเร่งด่วนของการชุมนุมของเรานี้ด้วยนะการชุมนุมของเราแล้วก็หลายท่านที่อยู่ในประเทศไทยที่กำลังดำเนินการกันอยู่นะเป็นเรื่องเร่งด่วนเลยก็คือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราจะต้องช่วยกันอย่างรวดเร็วก็คือเรื่องของการคัดค้านคาสิโนถูกกฎหมายนี่แหละเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องช่วยกันทำนะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูข่าวก่อนว่านะข่าวมีอย่างไรบ้างนะเราไปดูข่าวที่ฐานเศรษฐกิจนะข่าวจากฐานเศรษฐกิจเนี่ยบอกว่าในวันที่8เมษายน2567นะเดือนนี้แหละแถลงการ99นักวิชาการค้านบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายนี่นักวิชาการมารวมกันนะเปิดแถลงการ99นักวิชาการร่วมคัดค้าน Entertainment Complex นะบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายจอชงครม.วันพรุ่งนี้งั้นก็คือวันที่9เขาจะชงครม.ชงเข้าครม.แถลงการนักวิชาการจำนวน99รายชื่อร่วมคัดค้าน Entertainment Complex โดยระบุว่าตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบรายงานการศึกษาของคณะกรรมการมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรนะเพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาและอยู่ระหว่างการรอเสนอรายงานเพื่อขอมติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการในลำดับต่อไปนะคณาจารย์ตามรายนามด้านท้ายขอแสดงความห่วงใยและเสนอแนะความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่อเรื่องนี้ดังต่อไปนี้นะมาดูว่านักวิชาการมีความเห็นอย่างไรบ้างหนึ่งในทางเศรษฐศาสตร์การพนันไม่ถือเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดผลผลิตเพราะ
เป็นเพียงการยักย้ายถ่ายโอนเงินจากกระเป๋าของผู้แพ้พนันไปสู่กระเป๋าของผู้ชนะพนันซึ่งกรณีของคาสิโนนี้ผู้ชนะคือเจ้าของสถานคาสิโนการส่งเสริมให้มีคาสิโนจึงเท่ากับเป็นการสนับสนุนให้กลุ่มทุนดูดซับเงินจากภาคครัวเรือนโดยเฉพาะครัวเรือนชั้นกลางผู้ใช้แรงงานผู้มีรายได้น้อยและชนชั้นล่างของสังคมนะแม้กรรมาธิการจะเสนอให้เริ่มต้นที่ไซส์ XL ก่อนแต่รายงานของคณะกรรมาธิการก็เปิดช่องให้สามารถมีแหล่งพนันที่มีขนาดเล็กรองลงมาที่น่าจะเข้ามาเปิดใกล้ชุมชนมากขึ้นและลดกฎเกณฑ์ความเข้มงวดให้คนไทยได้เข้าเล่นง่ายขึ้นถึงวันนั้นคาสิโนจะเป็นสิ่งที่ทางขยายความเหลื่อมล้ำในสังคมให้มากขึ้นซ้ำเติมภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่รัฐบาลพร่ำบอกมาตลอดว่ากำลังอยู่ในภาวะวิกฤตแม้รัฐบาลอาจมองเห็นว่าการมีคาสิโนรวมถึงสถานบันเทิงครบวงจรอื่นๆจะก่อให้เกิดการจ้างงานการกระจายรายได้และหมุนเวียนของเงินตราในระบบเศรษฐกิจแต่หากนับเฉพาะส่วนของคาสิโนที่คณะกรรมาธิการกล่าวว่ามีสัดส่วนเพียงร้อยละ5ของกิจการทั้งหมดกิจการคาสิโนจึงอาจก่อให้เกิดผลดีต่างๆที่กล่าวได้ไม่มากนักนะที่กล่าวมาได้ไม่มากนักเขาบอกว่านักวิชาการ99ท่านเนี่ยบอกว่ากิจการคาสิโนจึงอาจก่อให้เกิดผลดีต่างๆที่กล่าวมาได้ไม่มากนักนะแต่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมที่รุนแรงมากกว่านะการได้ไม่คุ้มเสียจึงเป็นข้อห่วงใยที่สำคัญและกิจการอื่นๆที่เป็นส่วนประกอบของสถานบันเทิงครบวงจรอาจจะเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่รัฐบาลพึงคาดหวังมากกว่าโดยอาจไม่จำเป็นต้องมีคาสิโนก็ได้2ในทางการแพทย์นะการอยู่ในสถานพนันเป็นเวลาต่อเนื่องครั้งละนานๆกับกิจกรรมพนันที่รู้ผลแพ้ชนะรวดเร็วและเมื่อเสียก็เปิดโอกาสให้แก้มือได้ในทันทีทันใดจะมีผลต่อการกระตุ้นอารมณ์ให้เกิดการเล่นพนันจนเกินขีดความเหมาะสมและนำมาสู่การเล่นพนันจนเป็นปัญหาที่ขยายผลไปสู่การเป็นผู้เสพติดการพนันซึ่งเท่ากับการเป็นผู้ป่วยที่ยากต่อการบำบัดรักษาด้วยตนเองและจำเป็นต้องอาศัยการรักษาทางการแพทย์ที่ต่อเนื่องเป็นปีจึงจะหายโอ้ถ้ามันเป็นปีหายได้มันก็ดีสิเนาะบางทีมันไม่ยอมหายเลยนะจะบอกให้บางทีโอ้โหจนตายก็ยังไม่ยอมหายเลยหลายปีก็ไม่ยอมหายมันไม่ใช่รักษาง่ายๆหรอกถ้าใครเคยลดกิเลสเนี่ยจะรู้ว่ามันยากถ้าได้ติดอะไรนี่นะไม่ใช่เลิกง่ายๆนะจริงๆถ้าได้ติดอะไรเข้าเนี่ยโอ้โหยากที่จะเลิกนะติดอะไรเข้านี่ยากที่จะเลิกมาต่อนะผู้ป่วยจะตกอยู่ในภาวะที่ทุกข์ทรมานในการต่อสู้กับอาการอยากเล่นพนันที่พยายามจะฝืนทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตนได้เล่นพนันแม้จะไม่มีเงินก็ตามและเกิดเป็นภาระต่อครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้ประสบปัญหาตลอดช่วงของการรักษาเยียวยาคาสิโนจึงอาจเป็นสาเหตุของการซ้อก่อนบ่อนทำลายสุขภาพของสังคมโดยรวม 3. ในด้านการบังคับใช้กฎหมายเป็นที่ทราบกันดีว่ากิจกรรมการพนันสามารถถูกใช้เป็นช่องทางการฟอกเงินของธุรกิจผิดกฎหมายรวมทั้งเป็นช่องทางทำมาหากินของเจ้าหน้าที่รัฐหรือนักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชันสถานคาสิโนจึงอาจโยงใยกับการกระทำความผิดการฝ่าฝืนกฎหมายและประพฤติมิชอบได้มากมายโดยเฉพาะในประเทศที่การบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอความหวัง
ที่ว่าการนำธุรกิจใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดินจะทำให้ธุรกิจผิดกฎหมายและการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐมีน้อยลงจึงไม่อาจเป็นจริงและกลับกลายเป็นการสร้างโอกาสให้นาเราผู้กระทำความผิดมีช่องทางใช้ประโยชน์ที่มากขึ้นตราบใดที่หน่วยงานการบังคับใช้กฎหมายยังอ่อนแอและไม่ใสสะอาดคงเป็นการยากที่จะทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตได้นะหากมีแหล่งอบายมุขขนาดใหญ่มาอยู่ใกล้ชุมชนและบุคคลในครอบครัวของตนมากขึ้นมันก็ยากที่จะเชื่อมั่นเนาะตามที่นักวิชาการ99ท่านนี้กล่าวไว้ก็คิดดูสิหัวหน้าตำรวจ2ท่านน่ะใช่ไหมหัวหน้าตำรวจ2ท่านเลยนะตำรวจผู้ใหญ่เลย2ท่านเลยมีคดีเกี่ยวกับการลักสวยการพนันหรือสวยผิดกฎหมายต่างๆทั้งนั้นเลยคิดดูสิโอ้แล้วมันจะทำให้เชื่อมั่นได้ยังไงนี่ท่านหนึ่งเห็นว่ากสที่จะถูกพักราชการแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วจะเป็นยังไงอ่ะน่ะอย่างนี้เป็นต้นน่ะนี่แหละคือมันจะเชื่อมั่นได้ยังไงก็ขนาดตำรวจจะทำผิดกฎหมายเองอ่ะใช่ไหมตำรวจไทยด้วยนะใช่ไหมภายใต้การบริหารของรัฐบาลชุดนี้ใช่ไหมภายใต้การบริหารของรัฐบาลชุดนี้นะตำรวจผู้ใหญ่สูงสุดเลยใช่ไหมตำรวจระดับใหญ่โอ้โหทั้งคู่เลยนะโอ้ทั้งผบตรทั้งรองผบตรมันก็สูงสุดแล้วใช่ไหมของตำรวจใช่ไหมมีคดีเกี่ยวกับสวยทั้งนั้นเลยใช่ไหมโอ้มีคนพูดเอาไปดูเอาไปดูข่าวเอาไปดูข่าวเอานะอย่างนี้เป็นต้นนะใครก็รู้กันแล้วตอนนี้โอ้นะมีคดีเกี่ยวกับสวยการพนันแล้วก็สวยผิดกฎหมายทั้งนั้นเลยใช่ไหมโอ้ตายเราจะไว้ใจได้ไงนี่นะมันไว้ใจไม่ได้หรอกเป็นแบบนี้จะไปไว้ใจกันได้ยังไงก็ตำรวจเป็นเองอ่ะหัวหน้าตำรวจด้วยนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าผู้นำเป็นเช่นใดผู้ตามก็มักจะเป็นเช่นนั้นนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่ก็คงจะมีตำรวจไม่น้อยแหละใช่ไหมที่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเออแต่ก็คงไม่ใช่ตำรวจทุกท่านหรอกนะตำรวจบางท่านก็ดีอยู่ใช่ไหมยกไว้สำหรับตำรวจที่ดีใช่ไหมแต่ตำรวจที่ไม่ดีก็มีไม่น้อยเลยใช่ไหมเท่าที่เราได้ข้อมูลก็มีไม่น้อยนะตำรวจที่ไม่ดีอ่ะใช่ไหมอ๋อมันไว้ใจไม่ได้นะใช่ไหมโอ้เราก็ไว้ใจตำรวจโดยรวมทั้งหมดไม่ได้หรอกใช่ไหมแต่ตำรวจดีๆเราก็เคารพแล้วก็ไว้ใจอยู่นะแต่ว่าตำรวจที่ไม่ดีเนี่ยก็เยอะเหลือเกินเนี่ยโอ้ถ้ามีการพนันผิดกฎหมายเข้ามาถูกกฎหมายเข้ามานี่ก็เป็นช่องทางเลยที่จะทำนะผิดกฎหมายนะตามที่ว่านี่แหละทั้งฟอกเงินทั้งทำผิดกฎหมายแง่เชิงต่างๆได้มากประชาชนก็ไม่ไว้ใจก็ขนาดการพนันตอนนี้ผิดกฎหมายทั้งหมดเนี่ยตำรวจยังปราบไม่ได้เลยใช่ไหมโอ้ยังปราบไม่ได้แล้วถ้ามันมีถูกกฎหมายขึ้นมาแล้วจะไปปราบยังไงอ่ะมันทำถูกกฎหมายขึ้นมาเสร็จแล้วเขาก็ทำผิดกฎหมายเนี่ยไอ้ที่ทำถูกกฎหมายแล้วก็ทำผิดกฎหมายอ่ะอ้าวแล้วจะปราบยังไงก็ผิดกฎหมายทุกวันนี้ชัดๆก็ยังปราบไม่ได้แล้วทำท่าถูกกฎหมายอ้าวแล้วก็ทำถูกกฎหมายแล้วจริงๆเขาผิดกฎหมายอยู่ในนั้นแล้วจะปราบเขายังไงใช่ไหมมันก็เหมือนกันนั่นแหละก็ผิดกฎหมายก็ปราบไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมยิ่งซ่อนได้เนียนกว่าเดิมด้วยใช่ไหมเพราะอันมีตัวถูกกฎหมายมาบังไว้ด้วยใช่ไหมยิ่งทำชั่วได้มากกว่าเดิมใช่ไหมเนี่ยทำชั่วได้มากกว่าเดิมนะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นโอ้ยตายนี่เขาจะทำชั่วได้มากกว่าเดิมนะอ้าวมาดูต่อทีนี้นะมาดูต่อนะด้วยเหตุผลที่นักวิชาการ99ท่านเนี่ยท่านว่ายังไงต่อด้วยเหตุผลที่กล่าวอ้างมาจึงนำมาสู่ข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีดังต่อไปนี้1รัฐบาลควรเร่งเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นโดยการปฏิรูปองค์กรตำรวจและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังเพราะนี่คือด่านท้าทายที่สำคัญหากรัฐบาลมีแนวทางจะเปลี่ยนกิจการผิดกฎหมายต่างๆให้มาอยู่บนดินได้ทั้งหมดว่างั้นเนี่ยนักวิชาการเสนอว่าถ้าคุณจะเอาขึ้นไอ้ผิดกฎหมายขึ้นมาถูกกฎหมายมาบนดินคุณต้องนะ
เพิ่มประสิทธิภาพจนประชาชนมั่นใจเพิ่มประสิทธิภาพการใช้กฎหมายจนประชาชนมั่นใจนะว่าสามารถควบคุมได้จริงอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วเนี่ยมาตกลงเนี่ยพี่น้องคิดว่ารัฐบาลชุดนี้จะทำได้ไหมโอ้ยยังไงก็ทำไม่ได้ใช่ไหมข้อแรกข้อเดียวก็ทำไม่ได้แล้วใช่ไหมจะไปทำได้ยังไงก็ตัวเองยังไปเคารพคนทุจริตคนขี้โกงอยู่เลยใช่ไหมคนที่ทุจริตมากที่สุดขี้โกงมากที่สุดรัฐบาลชุดนี้แห่กันไปเคารพใช่ไหมปะโถแล้วมันจะไปยังไงกันเนี่ยแล้วจะไปใช้กฎหมายปราบความทุจริตได้ยังไงก็ตัวเองไปเคารพความทุจริตอยู่อย่างนั้นนะข้อแรกเนี่ยก็เจ๊งแล้วไปไม่ออกแล้วนักวิชาการเนี่ยเขาก็จี้เข้าไปจุดที่รัฐบาลชุดนี้ทำไม่ได้นะจี้เข้าไปเลยนะถ้าทำได้ก็อ้าวค่อยมาว่ากันว่าจะเอาขึ้นมาบนดินเหมาะหรือไม่เหมาะแต่ยังไงก็ทำไม่ได้หรอกตราบใดที่เขาเคารพคนทุจริตที่ทุจริตเก่งที่สุดในประเทศไทยใช่ไหมทุจริตทั้งเงินภาษีประชาชนทุจริตทั้งกระบวนการยุติธรรมใช่ไหมยังไงก็ไม่มีทางที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องได้โอ้เขาไปเคารพคนที่ทุจริตที่สุดแล้วเขาจะไปปราบคนทุจริตได้ยังไงใช่ไหมแปลว่าเขาชื่นชอบการทุจริตใช่ไหมเขาจะไปปราบได้ไงก็เขาชื่นชอบอยู่อย่างเงี้ยนะโอ้ดีมากดีมากเป็นที่พึ่งทางจิตวิญญาณเขาเลยนะนักโทษที่ทุจริตเก่งที่สุดทุจริตเงินของประชาชนที่เก่งที่สุดแล้วก็ทุจริตกระบวนการยุติธรรมที่เก่งที่สุดเลยโอ้โหเขาไปเคารพคนทุจริตที่เก่งที่สุดแล้วเขาจะปราบการทุจริตได้ไหมไม่ได้แล้วเขาชื่นชอบขนาดนั้นจะไปปราบได้ยังไงใช่ไหมไม่มีทางปราบได้หรอกนะโอ้ยเราคิดดูสิคนจะไปปราบก็ทุจริตซะเองเห็นไหมนะใช่ไหมโอ้คนไปปราบก็โอ้เนี่ยมีคดีทุจริตซะเองแล้วคนใหญ่ๆบิ๊กๆด้วยตายตายตายนะแล้วจริงๆเนี่ยในประเด็นแรกเขาก็ไม่ผ่านเนี่ยนะแล้วเนี่ยบอกจะเนี่ยต้องทำให้ได้ก่อนจะเปลี่ยนกิจการผิดกฎหมายต่างๆให้มาอยู่บนดินได้ทั้งหมดแล้วจะต้องเปลี่ยนมาอยู่บนดินทำไมใช่ไหมเพราะว่าจริงๆสิ่งที่ผิดกฎหมายมันอยู่ใต้ดินมันก็ดีแล้วมันผิดกฎหมายมันก็ดีแล้วจะได้ทำยากใช่ไหมแต่ถ้ามันมาถูกกฎหมายมันก็ทำได้ง่ายใช่ไหมทำชั่วได้ง่ายกับทำชั่วได้ยากอะไรดีกว่าทำชั่วได้ยากก็ดีกว่าใช่ไหมก็จะทำชั่วทั้งทีจะให้ทำได้ง่ายทำไมใช่ไหมก็ทำชั่วได้ยากก็ดีกว่าทำชั่วได้ยากก็ดีกว่าเพราะก็จะทำชั่วได้น้อยกว่าเหมือนกับมีหลายท่านนี่มาสารภาพเลยว่าเขาก็ติดการพนันนะแล้วทุกวันนี้ก็เล่นการพนันอยู่ติดอยู่แต่ว่าก็ถูกคนนั้นคนนี้ด่าบ้างว่าบ้างมันผิดกฎหมายบ้างก็ทำยากเขาว่าถ้ามีการถูกกฎหมายเมื่อไหร่เขาอดไม่ได้หรอกเขาว่าไงเขาไปเล่นแน่นอนเลยไม่ใช่คนเดียวด้วยนะไม่ใช่คนเดียวด้วยแล้วเขาก็ให้ความเห็นเลยว่าเขาเนี่ยกำลังติดการพนันอยู่หลายท่านให้ความเห็นเลยว่าตัวเองติดการพนันอยู่นะแล้วเขาก็ยืนยันเลยว่าติดการพนันเนี่ยตอนนี้ก็อดยากอยู่แต่มันก็ยังดีหน่อยเพราะที่ว่ามันผิดกฎหมายมันถูกด่าถูกว่ามันก็ยังทำยากมันทำยากหน่อยนะอย่างนี้เป็นต้นก็ยังเลิกไม่ได้แต่เขายืนยันเลยว่าแต่เขาไม่อยากจะให้มีนะเขาบอกเขาไม่อยากจะให้มีถูกกฎหมายบอกเพราะถ้าถูกเขาอดใจเขาไม่ได้แน่ๆเขาบอกเขาอดใจไม่ได้แน่ๆเขาต้องไปเล่นแน่ๆเลยแล้วใครจะด่าเขาว่าเขาก็ไม่ได้เพราะมันถูกกฎหมายใช่ไหมใครจะด่าจะว่าจะประณามอะไรยังไงมันก็ได้น้อยแล้วมันถูกกฎหมายจะมาว่าทำไมถูกกฎหมายนะถูกกฎหมายนะเขาก็ทำสบายเลยใช่ไหมจริงๆแล้วสิ่งที่ผิดกฎหมายนะมันคนอยู่ใต้ดินนะมันดีแล้วไม่ต้องมีเลยก็ได้หรือถ้ามันต้องมีเขาก็มียากๆหน่อยใช่ไหมมันเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากกว่าไม่ใช่จะให้ไปมีง่ายๆโอ้ยตายๆนะเอ้ามาดูต่อนะข้อที่2เขาว่าไงนะรัฐบาลควรมีข้อเสนอที่ชัดเจนต่อสังคมถึงสิ่งที่ตนต้องการผลักดันทั้งขนาดและจำนวนของคาสิโนพื้นที่เป้าหมายกลุ่มเป้าหมายและอื่นๆและทำการศึกษาอย่างรอบด้านให้ครบทุกมิติทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจการศึกษาและผลกระทบทางสังคมการวางมาตรการและกลไกในการกำกับดูแลผู้ประกอบการคาสิโนอย่างละเอียดรอบคอบและรัดกุมการกำหนดมาตรการและกลไกในการป้องกันปัญหาและผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดยไม่เร่งรัดหรือเข้าแทรกแซงกระบวนการศึกษาและให้มีการเผยแพร่ผลการศึกษาในทุกด้านอย่างเปิดเผยอย่างไรก็ตาม
การศึกษาทุกเรื่องที่กล่าวมาล้วนต้องใช้งบประมาณจำนวนไม่น้อยเปลืองงบประมาณด้วยนะในการจะไปทำชั่วเนี่ยนี่หาเรื่องดีๆทำไม่ค่อยจะได้เลยนะรัฐบาลชุดนี้นะแต่เขาเก่งในการหาเรื่องชั่วทำเนาะโอ้นักการเมืองชุดนี้นี่อาจารย์จะทราบซึ้งจริงๆหาเรื่องดีจะมาทำยาเนี่ยแทบไม่ได้เลยนะหาเรื่องดีๆทำเนี่ยแทบไม่ได้เลยโอ้แต่เรื่องชั่วๆนี่เพียบเลยเนาะเรื่องชั่วๆนี่คล่องเลยนะคล่องจริงๆโอ้ยกให้ยกให้เซียนในการทำชั่วเอ้าเอ้ายกให้ยกให้นะเก่งเก่งทำชั่วยกให้โอ้ฝีมือจริงๆนะฉะนั้นเอ้าสิ่งที่สำคัญจึงอยู่ที่การมีจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนตั้งแต่แรกว่างั้นสามเมื่อทำการศึกษาครบถ้วนทุกมิติรัฐบาลควรนำเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการประชามติเพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนทั้งประเทศโดยสนับสนุนการรณรงค์ให้ความรู้ของทุกฝ่ายทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายเห็นต่างด้วยความตระหนักว่าการมีสถานคาสิโนหรือบ่อนการพนันถูกกฎหมายเป็นแหล่งรวมอบายมุขที่มีความสลับซับซ้อนจึงมิอาจใช้วิธีรับฟังความเห็นจากประชาชนเพียงบางส่วนได้นะที่ผ่านมาเขารับฟังความคิดเห็นแค่บางส่วนเล็กน้อยนะเขาไม่ได้รับฟังทั้งประเทศหรอกนะการหวังพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยธุรกิจอบายมุขเป็นแนวนโยบายที่พึงตรึกตรองอย่างรอบคอบให้กว้างไกลกว่าการคำนึงถึงเพียงมูลค่าทางเศรษฐกิจเพราะอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานของความถูกต้องและความชอบธรรมทางสังคมอย่างยากจะถอดถอนให้กลับมาดังเดิมได้รัฐบาลพึงสังวรและตัดสินใจบนฐานความเชื่อมั่นที่มากพอนะอันนี้อ้าวรายชื่อนะรายชื่อคณาจารย์และนักวิชาการร่วมแสดงความห่วงใยใน99ท่านนะครับไปดูได้เอายกตัวอย่างนะรองศาสตราจารย์แลดิลกวิทยารัฐคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์สิริชัยวันแก้วคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายแพทย์ยงยุทธวงพิรมสารที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขศาสตราจารย์สุภาเพ่งพิษคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์นวลน้อยตรีรัตน์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแพทย์หญิงมัทุรดาสุวรรณโพผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชิตวรรณชนกุลคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์ดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองศาสตราจารย์จุมพลรอดคำดีนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์เป็นต้นนะแล้วก็ไล่ไปนะทั้ง99ท่านนะท่านใดสนใจก็นะไปดูรายชื่อได้ก็ขอขอบคุณนะนักวิชาการทุกท่านนะทั้ง99ท่านนี้นะที่ร่วมกันลงชื่อนะที่จะคัดค้านนะการนำคาสิโนมาให้ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยทั้ง99ท่านก็ร่วมกันคัดค้านนะก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะทั้ง99ท่านที่เอาภาระต่อสังคมนะไม่เช่นนั้นก็สังคมก็ลำบากเดือดร้อนแล้วก็หลายๆท่านหลายๆองค์กรก็ช่วยกันไม่ใช่เพียง99ท่านหรอกหลายๆท่านหลายๆองค์กรก็ช่วยกันถ้าพี่น้องท่านใดสนใจนะที่จะช่วยกันต่อต้านคาสิโนในครั้งนี้ก็นะพี่น้องเข้าไปได้ที่เฟซบุ๊กของดร.ชิตวรรณนะไปตรงนี้แล้วก็ไปแสดงความเห็นได้เลยนะเนี่ย Facebook ดร.ชิตวรรณชนกุลนะเป็นผู้ที่จะช่วยรวบรวมนะความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยนะเสนอคณะรัฐบาลอีกทีนึงภายในเนี่ยต่อวันที่9นะเขาบอกต่อจากวันที่9ไปวันที่9เมษาไปภายใน30วันนะอย่างนี้เป็นต้นเราก็มีเวลาอีกประมาณ2อาทิตย์เอาง่ายๆนะมีเวลาอีกแค่ประมาณ2อาทิตย์เท่านั้นนะท่านใดสนใจที่จะไปช่วยกันก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันนะเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันนะ
ในจุดที่แสดงความคิดเห็นนะว่าไม่เอาคาสิโนเพราะอะไรท่านใดไม่เอาคาสิโนเพราะอะไรเอาหรือไม่เอาเพราะอะไรนะเนี่ยเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้เลยนะเช่นท่านนี้ก็บอกไม่เอาคาสิโนในเมืองไทยบ่อนเสื่อมทำให้ประเทศชาติชิบหายท่านนี้บอกรัฐบาลมีเจตนาทำลายสถาบันครอบครัวด้วยการพนันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะว่างั้นนะแต่ละท่านก็นะเนี่ยไปคัดค้านได้แล้วนะทางดร.ชิตวรรณและคณะก็จะได้รวบรวมเอานะซึ่งเหล่านี้เนี่ยนะความคิดเห็นของประชาชนนั้นเสนอรัฐบาลนะส่วนทางนะกองทัพธรรมเราพรรคสัมมาธิปไตยคปท.สปปส.เนี่ยเดี๋ยวเรากำลังทำแบบฟอร์มนะให้พี่น้องลงรายชื่อร่วมด้วยนะลงรายชื่อไปนะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ลงรายชื่ออย่างเดียวเพราะบางท่านแสดงความคิดเห็นแล้วก็ปวดหัวคือก่อนจะคิดคำพูดหนึ่งคำออกมันยากเย็นแสนเข็ญเหลือเกินชีวิตนี้ก็เลยว่าเออถ้างั้นก็เอาแค่นี้ก็เอาลงรายชื่ออย่างเดียวก็ได้นะเดี๋ยวร่วมกันลงรายชื่อนะเดี๋ยวจะทำแบบฟอร์มนะทำแบบฟอร์มให้ร่วมกันลงรายชื่อเนี่ยเขียนแสดงความคิดเห็นให้ใส่แฮชแท็กนะคัดค้านคาสิโนถูกกฎหมายด้วยครับว่างั้นเอาใครใส่ได้ก็เอานะช่วยกันนะช่วยกันอันนี้เอาละก็เข้าไปที่ตรงนี้ส่วนของทางคปท.สปปส.กองทัพธรรมเรานะพรรคสัมมาธิปไตยเรานั้นเดี๋ยวนะทำเสร็จแล้วก็จะแจ้งพี่น้องอีกทีนะภายในประมาณ2สัปดาห์นะภายใน 14-15 วันนะเรามีเวลาน้อยมากเราต้องระดมรายชื่อให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในการต้านคาสิโนในครั้งนี้นะเอาละวันนี้นะเวลาก็หมดแล้วนะก็นะช่วยกันต้านคาสิโนกันแล้วกันขอบคุณครับเตรียมตัวเคารพธงชาติกันธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย